สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2566วันนี้ก็ผมก็จะมาบอกเล่าแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเข้ามาสู่วงการส่งสการล้านนาเขตลำปางซึ่งก่อนอื่นนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของรายการในวันนี้นะตามปกติทำเรื่องของ YouTube หรือว่ายูทูบเบอร์ก็ต้องมีการแนะนำตัวเองก่อนแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อทีแล้วผ่านนามสกุลแล้วชื่อเล่นชื่อครับนะปัจจุบันนี้อายุ36ปีแล้วก็ประกอบไปชีพเป็นยูทูบเบอร์ช่องทีแล้วผ่านนามสกุลชาแนลแล้วเดี๋ยวขอไปรับพัดเลยนะครับมีหลายคำถามหลายประเด็นเข้ามาถามผมในเมสเซจหรือว่าถามใน IG Instagram บ้างว่าเข้ามาสู่วงการส่งสการล้านนาตั้งแต่เมื่อไรคือก่อนอื่นนะครับต้องขอท้าวความกันว่าก็ผมได้เข้ามาสู่วงการส่งสการล้านนาเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่ผ่านมาครับซึ่งในยุคสมัยนั้นก็จะเป็นเรื่องของเว็บไซต์เนาะส่งสการ .com หรือที่เขาเรียกว่า www.sngsakar.com นะซึ่งผมอยากจะบอกว่าชมรมส่งสการล้านนานะครับได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาสู่วงการนี้ประมาณ 4-5 ปีแล้วถ้าผมจำไม่ผิดว่าชมรมส่งสการล้านนาเกิดขึ้นเมื่อปีประมาณปีพุทธศักราช2548ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาเป็นชมรมส่งสการล้านนา .com นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของโลกล้านนาหรือที่เขาเรียกว่าล้านนาเวอร์www.lannaworld.comซึ่งตอนนั้นผมก็ยังทันอยู่แต่ว่าช่วงคือจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ได้เข้ามาร่วมงานก็คือวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552นะครับซึ่งในสมัยนั้นก็เป็นยุคแรกๆที่เราได้เข้ามาคือถ้าถามว่าในวงการนี้มีใครรู้จักผมไหมตอนเข้าวงการมาใหม่ๆมีใครชวนเข้าไหมคือต้องขอบอกอย่างนี้ว่าผมไม่เคยมีใครพาผมเข้าสู่วงการหรือว่ามีใครรู้จักผมในส่งสการในสมัยนั้นไม่มีใครรู้จักผมจริงๆนะคือถ้าถามมาที่มาที่ไปเพราะอะไรถึงต้องมาอยู่วงการส่งสการวงการอื่นก็มีเยอะแยะทำไมไม่อยู่คือถามมาในส่วนตัวแล้วเนี่ยถามว่าเป็นคนที่อะไรยังไงก็ไม่ได้อะไรยังไงบ้างแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากเข้ามาศึกษาเราอยากเข้ามาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่นะก็ได้เริ่มศึกษาเข้ามาวงการส่งสการแล้วเดินทุกครั้งเวลาชมรมส่งสการล้านนา .com เนี่ยเขามีงานอะไรขึ้นมานะผมก็จะไปดูข้อมูลข่าวสารว่าในแต่ในช่วงนี้มันมีงานที่ไหนบ้างในช่วงนี้มีงานอะไรบ้างที่เราจะต้องไปร่วมบ้างอันนั้นคือเป็นยุคแรกๆแล้วซึ่งคนแรกที่ผมได้รู้จักและได้ทำงานร่วมกับชมรมส่งสการล้านนา .com นะครับบุคคลท่านแรกก็คือคุณจิรการสุพรรณรัตน์ที่เขาเรียกว่าคุณเจฟเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คุณจิรการสุพรรณรัตน์หรือว่าคุณเจฟนั่นแหละครับก็ได้ดำรงตำแหน่งอยู่คือประธานชมรมส่งสการล้านนา8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับถามว่าผมกับคุณจิรการได้สนิทกันไหมก็ไม่ถึงขั้นเชิงที่ว่าจะสนิทกันมากก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2554ที่ผ่านมานะครับซึ่งงานแรกนะครับที่ไปร่วมก็คืองานพระราชดำเนินศพพระครูอะไรวิธานอะไรสักอย่างที่วัดศรีล้อมตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางนี่คืองานแรกแล้วก็จำด้วยว่ายุคสมัยนั้นเป็นเรื่องก็คืองานแรกที่ได้เข้าร่วมมาผมก็อยู่ก็คือในเอาง่ายๆเนาะใน13อำเภอของจังหวัดลำปางนี่คือไปแทบทุกงานไปแทบวงการเลยนะครับก็คือไปหมดทุกงานในยุคสมัยนั้นแล้วก็มันจะเข้ามาช่วงแรกคือปี2552 2553และ2554ก็คือในช่วง 2-3 ปียุคแรกๆนั้นก็ไปเฉพาะงานศพพระในพื้นที่เขตทางลำปางให้หมดทุกอินสตรูเมนต์เลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของที่ผมได้เข้าไปสู่วงการส่งสการล้านนานะครับซึ่ง
ซึ่งผมอยากจะบอกตรงนี้นะครับว่าหลังจากนั้นมาก็ในปีพุทธศักราช2555นะครับผมก็ได้เริ่มลงพื้นที่ไปงานศพงานแรกที่ได้ไปคืองานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ประจำปีพุทธศักราช2554พุทธศักราช2555ผมยังนึกถึงว่าตอนนั้นที่เป็นงานพระราชทานเพลิงศพของคุณปู่ผมนะก็คือคุณพ่อฉลวยซึ่งเป็นบิดาของคุณพ่อผมเองก็คือคุณพ่อสำรานงสกุลก็เป็นปู่ของผมเองก็ได้มาร่วมงานแรกนะที่วัดลัทธิวันตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นก็ได้ไปเผาคือเป็นงานแรกก็ไม่ได้รู้เรื่องของธรรมเนียมการแต่งกายว่าแต่งกายยังไงตอนนั้นก็ไม่ได้รู้จริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ที่มารู้จักคุณเจษหรือว่าคุณจิรการสุพรรณรัตน์นะครับก็งานแรกก็เป็นงานศพหลวงพ่อวัดป่าสังน้อยนะครับที่ลำพูนนี่คืองานแรกที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มซึ่งในตอนนั้นเป็นงานแรกที่ผมได้เข้าไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพจริงๆแล้วผมก็ตอนเข้ามายุคแรกๆเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าชมรมส่งสการัตน์การเข้าร่วมงานศพประสงค์การเข้าร่วมงานศพที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแต่งตัวยังไงในยุคสมัยนั้นคือไม่รู้จริงๆแล้วคือผมไม่ได้รู้เลยว่าต้องแต่งตัวยังไงนะครับผมก็เริ่มเข้ามาสู่วงการถูกสการรัตน์ไปเรื่อยๆนะมาจนถึงปีพุทธศักราช2556แล้วผมก็ได้เริ่มลงพื้นที่ไปงานศพทางภาคเหนือนั่นแหละก็คือไปทางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนในพื้นที่ใกล้เคียงที่กับผมสามารถเดินทางสะดวกแล้วก็สามารถเข้าไปร่วมงานได้แบบอย่างง่ายๆแล้วคือที่เราพอไปได้แล้วเอาง่ายๆนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีงานอะไรไปแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงพื้นที่ไปร่วมงานศพที่ลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแม่สอดที่พื้นที่ได้ไปแล้วอยู่ช่วงระยะเวลา1นะครับแล้วก็พอมาช่วงปีพุทธศักราช2557ก็เริ่มลงพื้นที่เข้าไปถึงงานศพคารวาสงานศพบุคคลทั่วไปนะครับหรือว่างานพระราชทานเพลิงศพบุคคลสำคัญทั่วราชอาณาจักรก็เริ่มลงพื้นที่เจาะลึกไปเรื่อยๆนะครับมาจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นนะครับนับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งในชีวิตของกระผมและเป็นงานแรกที่ได้มาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งในตอนนั้นก็จะเป็นช่วงของช่วงงานพระราชทานที่มีการถวายเพลิงดอกไม้จันทร์ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราแล้วก็ในตอนนั้นนะครับก็มีงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าพระคินีเธอก็ได้ไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์ที่วัดพระแก้วเช่นเดียวกันในช่วงเวลานั้นนะครับพอมาจนถึงช่วงระยะเวลา1ก็คือปีพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งคือผมได้สูญเสียบุคคลในครอบครัวไปแล้วก็ได้สูญเสียคุณพ่อสำรานทองสกุลซึ่งงานนั้นนับได้ว่าเป็นงานที่เราได้จัดงานให้กับคุณพ่อของผมเองแต่ว่าตอนนั้นงานของคุณพ่อสำราญหรือว่าพ่อผมเองก็คือไม่ได้เผาแล้วก็คือทำพิธีมอบร่างให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลเชียงใหม่มหาราชซึ่งตอนนั้นเป็นปีพุทธศักราช2559คุณพ่อได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2559นะแล้วก็ได้อุทิศร่างให้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่มหาราชคณะแพทยศาสตร์วันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาแล้วอันนั้นก็คือได้ร่วมงานของคุณพ่อซึ่งตอนนั้นก็ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพไว้ที่วัดศพตุ๋ยตำบลปงสันทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งก็เป็นงานที่ได้ให้กับครอบครัวของตัวผมเองนะครับพอหลังจากนั้นมาก็มาถึงปีพุทธศักราช2560 61 62มาเรื่อยๆก็ผมก็ได้ลงพื้นที่ไปในแต่ละภูมิภาคในแต่ละอินสตูเมนต์นะซึ่งมาถึงช่วงระยะเวลาอยู่4ปีกว่ามาจนถึง
ปี63ก็ได้ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ซึ่งก็เป็นคุณพ่ออาจารย์ใหญ่สำราญทองสกุลก็เป็นครั้งที่2ที่ได้เข้าไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่ออาจารย์ใหญ่สำราญทองสกุลที่เมนวัดรัตติวันตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นก็ได้ร่วมงานที่เชียงใหม่มาครับแล้วล่ะพอหลังจากนั้นมาปุ๊บก็เริ่มมาทำจริงๆจริงๆในช่วงของปีพุทธศักราช2564เป็นต้นมาที่ช่วงของการเกิดสถานการณ์โควิดหรือว่าการกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา2019คอยได้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก็ผมก็เริ่มลงพื้นที่ไปงานศพพระสงฆ์ในพื้นที่ต่างๆนะตั้งแต่คือวางแผนไว้เมื่อปีปลายปี2564ก็คือตั้งใจว่าจะลงพื้นที่ไปทางภาคเหนือตอนล่างครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้วางแผนไว้ว่าจะลงพื้นที่ไปเกิดสมในทางภูมิภาคหรือว่าในอินซูเมนต์ในภาคเหนือตอนล่างลงไปจะถึงภาคทางภาคอีสานใต้ก็ตามที่ผมได้วางกรอบกำลังเอาไว้ครับซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสทองของเราที่เราได้มาอยู่วงการส่งสการล้านนาเกิดคอมเขตลำปางซึ่งถามว่ามีความผิดหวังไหมไม่เคยมีความผิดหวังอะไรเลยนะครับเพราะชมรมส่งสการล้านนาเขาได้ทำให้เราได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้จนมาถึงปีนี้เป็นปีที่15การอยู่วงการส่งสการล้านนาแล้วผมก็ได้มีกลุ่มอนุรักษ์ประสาทล้านนาซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ผมได้มาทำเป็นผลงานของตัวเองและมีเพจเครือข่ายจิตอาสาผู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนาพระพุทธศาสนาศูนย์รวมคนทำดีนี่ก็คือเป็นของขวัญและก็เป็นสิ่งที่มีค่าและมีคุณค่าสำหรับจิตใจผมมาจนถึงทุกวันนี้นะซึ่งสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจบจากคลิปวิดีโอชุดนี้ไปนะก็ผมก็ขอบคุณคุณจีรการสุพรรณรัตน์ขอบคุณพี่น้องชาวชมรมส่งสการล้านนาทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้กับผมได้มาร่วมงานและได้ทำหน้าที่ในตรงนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดไปนะครับผมก็ต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านมาณโอกาสนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในการทำรายการในครั้งต่อไปนะครับผมธีรพันธ์สกุลสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมได้เติบโตในวงการส่งสการล้านนา15ปีก้าวย่างสู่ปีที่16ของการอยู่วงการส่งสการล้านนาเขตลำปางกลุ่มงานอนุรักษ์ประสาทล้านนาเครือข่ายจิตอาสาผู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนาพระพุทธศาสนาศูนย์รวมคนทำดีขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ